ฉันชื่อหลินเซียงรั่วเป็นนักเวทอันดับหนึ่งของโลกแต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกเรียกวิญญาณไปต่างโลกตอนที่ฉันกำลังเก็บตัวบำเพ็ญตนอยู่กลับถูกเรียกวิญญาณไปยังต่างโลกตอนฉากเปิดยังถูกเทพเจ้าติงตองท้าทายนางผู้หญิงหน้าโง่เจ้าไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับพลังของวิชาเวทข้าน่ะถูกขนานนามจากโลกว่าครึ่งเซียนหวังเราเล่นกันได้ไงฉันเป็นนักเวททั้งคนจะยอมได้ยังไงกันล่ะรูปหน้าเจ้าบอกว่านายกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็กจนตอนนี้ก็ยังโดดเดี่ยวตัวคนเดียวตอนเด็กๆเคยตกน้ำจนเกือบจมน้ำตายช่วงคิ้วถึงจมูกสั้นเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองชอบเอาเปรียบผู้อื่นถึงกระนั้นจนตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินเก็บสะสมยังไม่คุกเข่าเรียกฉันว่าพ่ออีกละแหวะพระเจ้าท่านเทพเจ้าขนาดนั้นใส่หน้ากากก็ยังพูดถูกทุกจุดกรุณาชินเนสด้วยต่อให้ข้ามิติไปยังต่างโลกชื่อเสียงของนักเวทอันดับหนึ่งของฉันก็ยังยอมให้ถูกหยามกันไม่ได้อากาศเย็นแล้วถึงเวลาที่จะทำให้คนในต่างโลกรู้จักชื่อหลิงเซียงลั่วนักเวทอันดับหนึ่งสักทีแต่สิ่งที่ฉันคิดไม่ถึงก็คือฉันจะได้เจอกับคนต่างพวกคนหนึ่งกายมารของเขามีไอมังกรม่วงทองแฝงอยู่ซึ่งผีสางยากจะรุกรานซึ่งก็คือกายมังกรชั่วในตำนานเขาคือใครกันนะเจ้าหมอนี่นะไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และห่วงจุ้ยและยังมองว่าฉันเป็นนักต้มตุ๋นอีกด้วยเขาว่าเจ้าเป็นนักต้มตุ๋นมากกว่าดีมากท่านอ๋องใช่ไหมไม่ใช่เรื่องศาสตร์ใช่ไหมล่ะตั้งแต่นี้ไปฉันจะตามจองเวรจองกรรมนายข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะทำให้นายเข้าใจความลึกล้ำของนักเวทเองนี่ยังไงหลักหัวใจท่านอ๋องไม่เชื่อห่วงจุ้ยจะอัปเดตให้ชมอย่างเป็นทางการสินเสนักเวทหัวดื้อกับท่านอ๋องที่ไม่เชื่อดวงชะตาคู่รักคู่กัดกันมาจะมาแล้วนะผลงานใหม่อัปเดตโปรดติดตามต้องมาอ่านเข้าใจไหมฮาย จุ้งมือซ้ายข้าถือกลองหวินหวังมือขวาถือแท่การเซียนตีคล้องตีกลองเชิญท่านเทพเจ้าเอ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 ตึงหนวกหูจังเลยใครส่งเสียงเอะอะอยู่ใกล้ๆหูฉันเนี่ยชิงเอ๊ะเสียงนั่นหุบปากเลยนะเอเอเอพระเจ้าช่วยข้าก็แค่จะมาหลอกเงินหน่อยนึงเท่านั้นเองไม่นึกว่านางจะตื่นขึ้นมาจริงๆผีหลอกหรือยังไงตื่นแล้วสมเป็นท่านเครื่องเซียนหวังจริงๆยอดไปเลยนะนั่นน่ะสิไม่นึกเลยว่าจะเรียกวิญญาณสำเร็จแล้วจริงๆแม่นางหลิงยังคิดฆ่าตัวตายอยู่อีกโชคดีที่ได้ท่านเครื่องเซียนหวังช่วยเอาไว้เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นดูดวงทำนายชะตากดจุดขับผีไม่มีอะไรที่ข้าไม่เป็นการเรียกวิญญาณแค่นี้เนี่ยสบายมากเลยนะต้องแซงทำให้เหมือนจริงหน่อยจะให้ความแตกไม่ได้เอ๊ะคราวข้าหายไปไหนดูดวงทำนายชะตานั้นงานถนัดของฉันเลยนี่นะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ฉันจะถูกฟ้าผ่าไม่ใช่เหรอแล้วที่นี่คือที่ไหนกันดูซีดปวดหัวจังเลยนี่คือความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมอย่างนั้นเหรอฉันมาสิงอยู่ร่างเธอเหรอเนี่ยหลิงเซียงลั่วชะตาของเจ้าสมพงษ์กับบุตรชายเรือนใหญ่ของจงหยงป๋อเจ้าได้แต่งงานส่งเสริมสิริมงคลให้เขาคือบุญของเจ้าแล้วจริงๆท่านพี่แม้ว่าดวงชะตาของข้าก็สมพงษ์กับผู้ชายคนนั้นเหมือนกันแต่เขาเป็นคนใกล้ตายอยู่แล้วดังนั้นพี่ก็เลยต้องไปแทนข้านะ
คุณหนูใหญ่สู้น้องสาวไม่ได้เลยนะนั่นสิเอาเป็นหน้าเป็นตาไม่ได้เลยแล้วยังขี้ขลาดอีกต่างหากมีหน้าล่ะถึงไม่ได้เป็นที่โปรดปรานเป็นบุตรีเรือนใหญ่แต่มีชีวิตที่น่าเวทนากว่าพวกเราซะอีกที่แท้ก็แบบนี้นี่เองเจ้าของร่างเดิมไม่อยากแต่งงานจึงอยากกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายกลับได้คนจากจวนจงหยงป๋อช่วยชีวิตเอาไว้แล้วยังเชิญเทพเจ้ากิ๊กก๊อกมาเรียกวิญญาณแต่เกิดพลาดอะไรก็ไม่รู้จึงเรียกฉันที่กำลังเก็บตัวบำเพ็ญตนมาอยู่แทนเมื่ออะไรของเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกนี่ก็คือเทพเจ้ากิ๊กก๊อกคนนั้นเหรอมองอะไรของเจ้าในเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปคารวะท่านหญิงกับข้าสิดูท่าทางผู้หญิงคนนี้น่าจะรอดชีวิตแล้วถึงแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าไปสนใจเลยข้าไปรับรางวัลจากท่านผู้หญิงได้แล้วอย่างเจ้าเหรอครึ่งเซียนก็แค่นักต้มตุ๋นเทพเจ้ากิ๊กก๊อกไม่ใช่เหรอบังอาจมองทะลุปลุกปลงได้ยังไงข้าคือสินแสชื่อดังในเมืองที่ใครๆเห็นข้าก็ต่างพากันเรียกว่าครึ่งเซียนทั้งนั้นเด็กไร้ปัญญาอย่างเจ้าก็กล่าวว่าข้าอย่างนั้นเหรอสมองของคุณหนูหลิงมีปัญหาซะแล้วกระมังนางหน้าใหญ่หน้าโตมาจากไหนกล่าวว่าท่านครึ่งเซียนหวังได้อย่างไรกันนางเป็นใครเฮ้นั่นน่ะสิก็แค่คุณหนูที่จวนหลิงไม่ต้องการยังกล้าดีด่าทอท่านครึ่งเซียนอีกผู้หญิงได้ปัญญาต่ำต้อยจะไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับวิชาเวทวันนี้ข้าจะสอนเจ้าเรื่องการเป็นคนเองรูปหน้าของเจ้าน่ะลุกขึ้นรูปหน้าของเจ้าบอกข้าว่าเจ้าเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุน้อยจนตอนนี้ก็ยังโดดเดี่ยวตัวคนเดียวตอนเด็กเจ้าเคยตกน้ำจนเกือบจมน้ำตายช่วงคิ้วถึงปลายจมูกของเจ้าแคบเจ้าละโมบโลภมากในทรัพย์สินมักเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นจนเดี๋ยวนี้เองก็ยังไม่มีเงินเก็บสะสมเลยสักนิดเถอะตรงเป๊ะเจ้าเป็นใครแม้กระทั่งเรื่องอย่างว่าเจ้าก็จัดการด้วยมือใช่ไหมล่ะ หลิงเซียงรั่วพูดจาเหลวไหลอะไรของนางนะดูท่านเครื่องเซียนสิโกรธจนหน้าเขียวไปหมดแล้วนางยังไม่ดูอะไรเลยแล้วยังกล้าพูดมั่วต้องโดนท่านเครื่องเซียนจัดการแน่รู้ไหมข้ารู้สึกอึดอัดใจแทนนางถ้านางพูดถูกข้าจะกินขี้ต่อหน้าทุกคนจึงท่านเทพท่านเทพจริงๆขนาดมีหน้ากากปิดอยู่ท่านก็ยังพูดถูกทุกอย่างได้โปรดชี้แนะข้าด้วยถอดหน้ากากแล้วเจอข้าด้วยตัวจริงของเจ้าขอรับว่าไงนะแม้แต่ท่านครึ่งเซียนหวังยังคุกเข่าให้นางเลยเหรอจะเก่งเกินไปแล้วหรือเปล่านึกไม่ถึงว่านางจะพูดถูกทุกอย่างไม่จริงใช่ไหมนี่ข้าจะต้องกินขี้จริงๆแหละโอ้เทพมากหน้าตาก็พอไปวัดไปวาได้นี่นะแต่กลับทำเรื่องไร้คุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะถ้าไม่ใช่เพราะเทพต้มตุ๋นคนนี้บอกท่านหญิงของจวนจงโยงปอว่าป่วยยี่ฉันสมพงกับหลานชายเขาเจ้าของร่างนี้ก็คงไม่กระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายท่านเทพข้าก็แค่หาเลี้ยงปากท้องตัวเองเท่านั้นก่อนหน้านี้ผิดที่ข้ามีตาหามีแววไม่ท่านเทพได้โปรดช่วยชีวิตข้าด้วยขอเพียงท่านสั่งมาต่อให้บุกน้ำลุยไฟข้าก็จะทำพอจะชื่ออะไรแหละข้าชื่อหวังฉายอยู่ในเมืองนี้ก็ยังถือว่าเอาตัวรอดได้อยู่คนอื่นเรียกเข้าว่าครึ่งเทพหวังฉายใช่ไหมได้เจ้านำทางพาข้าไปหาท่านหญิงทีฉันจะต้องจัดการงานแต่งงานแห่งซวยให้เสร็จสิ้นซะก่อนหวังฉายชื่อหมาท่านอาจารย์ข้าน้อยชื่อหวังฉายไม่ใช่ว่างเจ้าจะไปดูอะไรเรียกหมูเรียกหมาเรียกง่ายอายุยืนว่างฉายก็คือว่างฉายอย่าโอ้เอ้อยู่เลยรีบๆนำทางข้าไปเร็วเข้าที่แท้ก็มีเหตุผลแบบนี้นี่เองสมกับที่เป็นอาจารย์คำพูดที่ดูเหมือนพูดไปเรื่อยๆที่แท้ก็มีความหมายอันลึกซึ้งมากเช่นนี้แอบแฝงอยู่นี่เองอาจารย์รอข้าเดียวข้าพาท่านไปหาท่านหญิงเดี๋ยวนี้แหละฮะคนอะไรพูดอะไรไปก็เชื่อไปหมดซื่อบื้อจริงๆ
ห้องโถงจวนจงหยงปออาจารย์ท่านหญิงอยู่ที่นี่ท่านอย่าทำอะไรบุ่มบามนะขอรับเพราะอะไรเสียจวนจงหยงปอก็บ้านใหญ่กิจการโตนี่ก็คือจวนหยงปอไม่อยู่ในสายตาของข้าด้วยซ้ำเอ๊ะไม่ปกตินี่นะไออาฆาตรุนแรงมากมาจากคนคนนั้นกายมันของเขาที่แฝงไอมังกรม่วงทองซึ่งผีสางยากจะรุกรานนั่นคือคุณสมบัติของกายมังกรชั่วในตำนานคนคนนี้เป็นใครกันนะบังอาจเจ้าเป็นใครใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาไม่เห็นหรือยังไงว่าข้ากำลังรับแขกอยู่ฮะเออท่านหญิงนั่นก็คือคุณหนูหลิงจากจวนเสนาส่วนผิงที่จะมาแต่งงานเสริมความเป็นสิริมงคลนะขอรับหลังจากข้าช่วยนางฟื้นขึ้นมาแล้วก็พานางมาพบท่านอ๋อผู้หญิงที่โดนหาที่ตายนะหรืออัปมงคลสิ้นดีรีบพาออกไปได้แล้วให้นางเข้าพิธีแต่งงานกับหลานข้าในวันพรุ่งนี้คือว่าเงยหน้าหลานชายขี้รกคนนั้นของท่านก็คู่ควรให้คนอย่างข้าแต่งงานเสริมความสิริมงคลเหรอไม่กลัวว่าจะเสริมมากจนเป็นอัปมงคลได้ยังไง นี่ก็คือผู้หญิงที่จวนปอจะใช้แต่งงานเสริมความเป็นมงคลเหรอเจ้าบังอาจนักกล้าพูดจาเหลวไหลสาปแช่งหลานข้าได้อย่างไรเด็กๆลากตัวนางออกไปโบยี่สิบทีแล้วก็สั่งสอนนางให้รู้สักหน่อยว่าเคราะห์มาจากปากคืออะไรขอรับข้าไม่ได้พูดจาเหลวไหลหลานชายท่านธาตุไม้หลายปีก่อนเคยจมน้ำทำให้ติดเตียงจนถึงตอนนี้ส่วนธาตุประจำตัวข้าคือธาตุไฟซึ่งไฟขัดแย้งกับไม้แต่งข้าเข้าบ้านรับรองว่าหลานชายของท่านจะต้องขึ้นสวรรค์ในพริบตาแน่นอนปะเป็นไปไม่ได้ทั้งที่ท่านครึ่งเทพบอกว่าป่วยยี่ของพวกเจ้าสมพงกันก่อนหน้านี้ป่วยยี่ของพวกเขาสมพงกันจริงๆแต่คุณหนูหลิงเพิ่งผ่านวิกฤตความตายมาดวงชะตาจึงเปลี่ยนไปคุณหนูแม่ทุนหัวได้โปรดอย่าเปิดโปงข้าเลยถึงอย่างไรข้าก็เป็นคนที่มีหน้าตาในเมืองหลวงโบราณว่าไว้ตัดทางทำมาหากินของผู้อื่นก็เหมือนข้าบุพการีพ่อพ่อข้ารู้แล้วเนี่ยนั่งลงพ่อข้าเป็นคนมีครูมีวิชาล้วนแต่ยึดถือเหตุและผลข้าไม่จงใจทำร้ายพวกท่านหรอกนะขอบคุณท่านมากก่อนหน้านี้ได้ยินว่าหลิงเสียงร่วนนิสัยอ่อนแอขี้ขลาดแต่พอนางรอดตายกลับมาอีกครั้งทั้งนิสัยและบุคลิกก็เปลี่ยนไปจริงๆดูท่าที่ท่านครึ่งเทพพูดจะจริงเช่นนั้นจะยังไม่รีบออกไปอีกสัญญาแต่งงานข้าจะทิ้งเอาไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องแต่งงานถือเป็นโมฆะท่านอยากให้ข้ามาข้าก็มาอยากให้ข้าไปข้าก็ไปอย่างนั้นเหรอข้าเป็นคนไม่มีหน้าตาได้ยังไงเจ้าหลิงเซียนรั่วอย่าให้มันมากไปนะเจ้าคิดว่าจวนจงหยงปออยากรังแกยังไงก็ทำตามใจได้อย่างนั้นเหรอข้าเป็นคนมีชะตาหายนะหากข้าไม่ยินดีจะไปจากที่นี่รับรองว่าไม่เกินหนึ่งวันจนจงหยงปอมีเคราะห์มาเย็นแน่หากไม่เชื่อท่านสามารถลองดูได้นะว่าอย่างไรนะแล้วเจ้าต้องการอะไรแม้ข้าลองคิดดูแล้วแต่งงานแล้วก็ต้องตามสามีในเมื่อข้าถูกมั่นหมายไว้กับหลานชายของท่านแล้วข้าจะไปจากที่นี่ได้อย่างไรกันล่ะตอนเป็นข้าก็เป็นคนของพวกท่านพอตายก็ต้องเป็นผีที่นี่สิเจ้าว่าอะไรนะเจ้ายังคิดจะมาตายในจวนข้าอีกเหรอเด็กๆไล่นางออกไปท่านหญิงโปรดใจเย็นๆก่อนท่านหญิงตอนนี้ดวงชะตาของแม่นางหลิงเปลี่ยนไปมากไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายกันแน่
พวกเราไม่จำเป็นต้องอารมณ์เสียกับเด็กแบบนี้หรอกนะหากสิ่งที่นางพูดเกิดเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาเกรงว่าจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วจะทำอย่างไรกันดีข้าว่าเราคุยกับนางดีๆก่อนจะดีกว่านะจากนั้นให้เงินนางเล็กๆน้อยๆและส่งนางกลับไปโดยเร็วเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างนั้นน่ะเหรอต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะยอมไปจากที่นี่ข้าให้คนยกเกี้ยวไปส่งเจ้าพร้อมทองคำอีก100 ตำลึงว่าอย่างไรล่ะท่านหญิงหลิวบนโลกนี้ไม่มีผีสางเทวดาการแต่งงานเพื่อเสริมความมงคลก็เป็นเพียงเรื่องงมงายลุกขึ้นเรื่องพวกนี้น่ะฟังหูไว้หูก็พอผู้ชายคนนี้อะไรของเขานะฉีกหน้ากันทำไมเจ้าคนกายมารที่ไม่ต่างอะไรกับราชาผีก็กล้าพูดเหรอว่าโลกนี้ไม่มีผีสางเทวดาดูไอ้มังกรม่วงทองที่อยู่รอบๆตัวเจ้าสิสว่างแสบตาอย่างกับหลอดไฟเจ้านักต้มตุ๋นอย่าพูดจาเลอะเทอะฮะนักต้มตุ๋นเหรอเจ้าดูถูกข้าได้แต่เจ้าจะดูถูกความสามารถของข้าไม่ได้ข้าไม่ยอมหรอกนะท่านอ๋องเจ็ดอย่าได้ถือสาอะไรกับเด็กผู้หญิงเลยนะเจ้าคะคนหนึ่งมีชะตาหายนะอีกคนหนึ่งก็เป็นอ๋องมีอะไรกับใครก็คงไม่ดีชีวิตข้าช่างลำบากนะท่านหญิงย่าแล้วเจ้าค่ะคุณชายเขาใกล้จะไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะว่าไงนะหลิงเจียงลั่วเจ้าตัวหายนะจริงๆนี่เจ้ามาเอาชีวิตหลานข้าเร็วขนาดนี้เชียวเหรออย่าโยนความผิดมาให้ข้าเลยไม่เกี่ยวอะไรกับข้าสักหน่อยแปลกจังคนที่เจ้าของร่างเดิมจะแต่งงานด้วยไม่น่าจะอายุสั้นขนาดนี้นี่นะทำไมอยู่ดีๆก็เกิดสุดหัวแบบนี้ขึ้นมาล่ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันไอมานจะเพิ่งออกมาจากห้องของคุณชายเหรอเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถูกแล้วพาข้าไปที่ห้องของคุณชายเจ้าทีช้าก่อนหลานข้าจะไม่ไหวอยู่แล้วเจ้ายังคิดจะไปอีกเหรอนี่เจ้าคิดจะฆ่าผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของตระกูลของข้าหรือยังไงกันหากข้าไม่ไปหลานชายของท่านจะได้ขึ้นสวรรค์จริงๆแน่จริงด้วยเจ้าก็ต้องตามไปด้วยเจ้าช่างเถอะเจ้าไม่เชื่อเรื่องผีสางใช่ไหมข้าจะพาเจ้าไปดูผีเดี๋ยวนี้เดิมทีที่ข้ามาที่จวนจงหยงปอก็เพื่อสืบเรื่องของหลานชายของพวกเขาถูกทำร้ายอยู่แล้วเช่นนั้นขอข้าดูหน่อยก็แล้วกันว่านักต้มตุ๋นผู้นี้คิดจะทำอะไรกันแน่เอ๊ะไปกันหมดเลยเหรออาจารย์รอข้าด้วยสิสุยเออหลานย่าเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าจะทิ้งย่าไปไม่ได้นะสุยเออไอมานุ่นแดงมากอย่างที่คิดแถมอับเฉือนมากด้วยดูท่าทางจะมีผีอยู่ที่นี่จริงๆสีหน้าของคุณชายหลงขาวซีดริมฝีปากอมม่วงเหมือนผู้ที่ถูกพิษมานานก่อนหน้านี้ท่านหญิงไม่ได้เชิญหมอมาตรวจเลยเลยพูดตามตรงข้าเชิญหมอมานับไม่ถ้วนแล้วแต่พวกเขาก็หาต้นตออาการป่วยของหลานข้าไม่เจอข้าก็หมดหนทางถึงได้คิดว่าจะใช้การแต่งงานเสริมความเป็นมงคลให้เขามียาพิษที่ร้ายแรงขนาดที่ตรวจไม่เจอเชียวเลยถูกพิษอะไรกันก็บอกแล้วยังไงล่ะว่าเขาถูกผีทำร้ายว่าไงนะผีทำร้ายอย่างนั้นเหรอชีวิตคนสำคัญจะยังพูดจาเลวไหลอะไรอีกข้าพูดจาเลวไหลล่ะเช่นนั้นข้าจะจับผีให้เจ้าดูให้เจ้ารู้จักความเก่งของข้าซะบ้างชุ๊บเอ๊ะเจ้าผีเร่ร่อนยังไม่ปรากฏตัวออกโดยเร็วออชุ๊บออกมาแล้วสินะชิวชิวข้าก็ว่าทำไมที่นี่ถึงได้อับชื้นนะที่แท้ก็ผีพรายที่หาตัวตายตัวแทนนี่เองจิ้วท่านอ๋องท่านอ๋องจิตสินะเจ้าไม่เชื่อเรื่องผีใช่ไหมแล้วเจ้าดูสินี่คืออะไรใครใช้ให้หมอนี่ไม่เชื่อฉันล่ะฉันจะหลอกให้กลัวไปเลยอ้า
จิ้วเป็นยังไงล่ะโถเอ้ยลืมไปเลยว่าหมอนนี่มีกายมารอยู่ผีน้อยตอนนั้นไม่พอจะเป็นอาหารให้ราชาผีที่ลอยอยู่เหนือหัวเขากินด้วยซ้ำสลายไหนล่ะเจ้าจะให้ข้าดูผีแล้วผีอยู่ที่ไหนคือว่าถ้าข้าบอกว่าผีถูกราชาผีบนหัวเจ้ากินไปแล้วเจ้าจะเชื่อข้าไหมป่วยก็ควรไปรักษาด้วยเร็วนี่เจ้าจะไม่เชื่อข้าเลยใช่ไหมไม่แน่แหละหมอนี่ถึงไม่เชื่อเรื่องผีเพราะไม่ว่าผีตนไหนถ้าเขาใครเข้าแล้วเขาก่อนเขาจะเห็นมันก็จะถูกราชาผีกินก่อนไปเลยหมอนี่มันเครื่องกำจัดผีปีศาจเคลื่อนที่ชัดๆท่านย่าทำไมท่านถึงอยู่ที่นี่รู้สึกตัวแล้วสุยเจ้ารู้สึกตัวแล้วอย่างนั้นเหรอหลานย่าตอนนี้เจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างล่ะข้ารู้สึกดีมากเลยท่านย่าก็ต้องดีอยู่แล้วสิข้าจับผีที่ดูดเอาไอหยางบนตัวของเจ้าไปแล้วเจ้าจะค่อยๆฟื้นตัวเองถ้าข้าไม่มาเกรงว่าคืนนี้เจ้าก็คงได้กลายเป็นตัวตายตัวแทนจริงเหรอเจ้าคือธิดาเรือนใหญ่ของจวนเสนาสวนผิงไม่ใช่เหรอเจ้ามีความสามารถในการจับผีด้วยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะบังเอิญคุณชายรู้สึกตัวพอดีนั่นสิเจ้าว่าไหมทำอย่างไรข้าก็นึกไม่ออกอยู่ดีคุณหนูคนหนึ่งจะร่ำเรียนอะไรแบบนี้ด้วยนะคนที่จับผีได้มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นคุณหนูหลิงอายุยังน้อยไม่เหมือนกับธิดาจวนศรีนาซนผิงแท้ๆนึกไม่ถึงว่าจะทำเรื่องที่หลอกผู้คนเช่นนี้น่าขำจริงๆดูท่าทางทุกคนจะไม่เชื่อเจ้านะไม่ข้าเชื่อนางจริงนะท่านย่าข้าเชื่อนางจริงๆตั้งแต่ที่ข้าตกน้ำข้าก็นอนติดเตียงมาโดยตลอดข้าสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทั้งเปียกและเย็นเกาะตัวข้าอยู่แต่ข้าลืมตาไม่ขึ้นแต่เมื่อกี้นี้ข้ารู้สึกว่าสิ่งที่เกาะข้าอยู่ได้หายไปแล้วข้าประสบมากับตัวเองดังนั้นข้ารู้ว่าแม่นางหลิงเป็นคนที่มีความสามารถแม่นางหลิงขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้นะชีวิตข้าเจ้าเป็นคนช่วยเอาไว้อาจารย์หลิงช่วยไว้จริงๆเหรอวิเศษไปเลยนะคุณชายก็พูดขนาดนี้แล้วต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนนึกไม่ถึงว่าแม่นางหลิงจะเป็นคนที่จับผีได้ด้วยเก่งจังเลยนะมิน่าท่านเครื่องเทพถึงกลายเป็นผู้ติดตามของอาจารย์หลิงอัศจรรย์จริงๆอาจารย์หลิงท่านวิเศษจริงๆข้าขอบคุณมากๆที่ช่วยชีวิตหลานชายของข้าเอาไว้ในครั้งนี้ข้าจะให้คนยกเกี้ยวไปส่งท่านที่จวนไม่ต้องห่วงเรื่องทองคำและเครื่องประดับข้าจะให้ตามสัญญาทองคำและเครื่องประดับเหรอสมแล้วกับที่เป็นอาจารย์แค่ออกโรงก็เอาชนะข้าได้เป็นร้อยคนมันเป็นเพียงสิ่งที่ข้าทำได้เท่านั้นทองคำต่างๆไม่ต้องมากมายขนาดนั้นหรอกนะมาท่านหญิงแม้ว่าอาจารย์ข้าท่านนี้จะเห็นเงินทองของมีค่าเหมือนดังดินทรายแต่ปกติก็ไม่ยื่นมือช่วยใครง่ายๆเออเข้าใจแล้วล่ะถือว่าท่านโชคดีเพราะฉะนั้นทองคำและเครื่องประดับมาตกลงกันดีกว่าจะควรให้เท่าใดแน่นอนข้าจะตอบแทนอาจารย์หลิงเป็นอย่างดีนี่เจ้าข้าเป็นอาจารย์นะเอ๊ะใครดึงข้าไว้ออกมากับข้าข้ามีเรื่องจะถามเจ้านี่เดี๋ยวก่อนสิเจ้าจะทำอะไรเนี่ยไม่เป็นไรท่านอ๋องจิตคงอยากปรึกษาวิชาเวทกับอาจารย์ข้าน่ะพวกเราคุยกันต่อเถอะ อย่างนั้นเองหรอกเด้อมีอะไรก็พูดมาสิเพี้ยผิวอย่าคิดว่าเจ้าเป็นอ๋องแล้วจับเนื้อต้องตัวข้าได้นะหลิงเสียงรั่วที่ดาเรือนใหญ่ของจวนเสนาซนผิงว่ากันว่าเป็นคนที่ขี้ขลาดอ่อนแอไม่ชอบพูดแต่วันนี้ข้าได้เห็นกับตาทำไมล่ะ
มันตรงกันข้ามกับข่าวลือหมดเลยคุณโอลิงอ่อนแอขี้ขาดตรงไหนกันข้าว่าเจ้าใจกล้าบ้าบินแต่งเรื่องเก่งมีความสามารถในการกุเรื่องเป็นฉากเป็นตอนจนข้ารู้สึกนับถือใจกล้าบ้าบินกุเรื่องเก่งกุเรื่องเป็นฉากเป็นตอนเหรอหมอนี่อ้าปากเปล่าๆว่าฉันไม่หยุดใครแต่งเรื่องกันเจ้าจะไปดูอะไรเจ้าไม่เห็นเหรอว่าข้าเป็นคนช่วยชีวิตของหลานชายเดือนใหญ่จวนจงหยงปอน่ะถ้าข้าไม่ช่วยเขาคืนนี้ก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยถกแขนเสื้อตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยมาคุณหนูหลิงพูดได้อย่างมั่นใจเสมือนมองเห็นอนาคตไหนลองว่ามาสิเจ้าช่วยชีวิตหลงสุยไว้อย่างบังเอิญเช่นนี้ต้องการอะไรกันแน่อะหรือว่าเจ้ากับคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังมีเป้าหมายอะไรกันแน่คนร้ายอยู่เบื้องหลังอะไรของเจ้าน่ะเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยข้าก็บอกไปแล้วว่าเขาถูกผีพลายเล่นงานอยู่ข้าใจดีช่วยชีวิตเขาไว้เจ้าไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ใส่ร้ายกันอย่างไรแล้วผีพรายล่ะอยู่ที่ไหนจริงสิเจ้าบอกว่าถูกราชาผีอะไรสักอย่างบนตัวข้ากินไปแล้วปล่อยเช่นนั้นเจ้าพาข้าไปเจอราชาผีที่เจ้าพูดถึงหน่อยสิราชาผีมากับชะตาของเจ้าเจ้าจะมองเห็นมันได้ยังไง เจ้าไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างจะให้ข้าเชื่อถือเจ้าได้อย่างไรกันล่ะว่าเจ้าไม่ใช่นักต้มตุ๋นเนี่ยเจ้านี่มันได้คอยดูเถอะสักวันข้าจะให้เจ้ามองเห็นผีให้ได้ถึงเวลานั้นอย่ามาร้องไห้ขี้มูกปุ๋งเรียกหาแม่ก็แล้วกันนะถึงวันนั้นแล้วข้าจะรอดูคือว่าข้ามารบกวนพวกท่านหรือเปล่าว่างฉายเหรอปลายรบกวนอะไรของเจ้าในสมองของเจ้าคิดอะไรกันอยู่กันแน่เปล่านี่นะอาจารย์ข้าคุยกับท่านหญิงเรียบร้อยแล้วนะท่านจะส่งของรางวัลไปให้ที่จวนเสนาส่วนผิง2หีบเต็มๆใครเป็นอาจารย์ของเจ้าใครอนุญาตให้เจ้ารับรางวัลแทนข้ากันยังไม่รีบเอาไปคืนอีกไม่รับไว้ก็เสียดายอีกอย่างท่านหญิงก็ส่งไปแล้วด้วยนะเจ้านี่มันนะช่างเถอะข้าจะกลับไปดูที่จวนเดี๋ยวนี้หลิงเซียงลั่วข้าอนุญาตให้เจ้าไปแล้วเหรอข้านึกว่าธุระของข้ากับท่านอองเจตคุยกันจบแล้วซะอีกหรือว่าเจ้ายังอยากให้ข้าคุยกับเจ้าทั้งคืนกันล่ะหลิงเซียงลั่วหากข้าตรวจพบว่าเจ้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่อ๋อพอดีเลยข้าก็ไม่ได้คิดที่จะหนีไปอยู่แล้วนี่นะยินดีต้อนรับเจ้ามาหาข้าเสมอฉันจะต้องหาวิธีทำให้หมอนี่เห็นผีให้ได้แล้วจากนั้นก็คุกเข่าเรียกฉันว่าพ่อขอการยกโทษให้ได้พ่อเอ๊ะอาจารย์อาจารย์แล้วข้าด้วยเทียนอุยนายท่านเจ้าติดตามหลิงเซียงลั่วไปข้าต้องการความเคลื่อนไหวของจวนเสนาซนผิงทั้งหมดขอรับเรื่องผีสางเทวดาได้สาระสิ้นดีหลิงเซียงรั่วข้าจะตรวจสอบคดีที่หลานชายจวนจงหยงปอถูกทำร้ายให้ชัดเจนเองหากมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่พุทธาเคลือบไหมจ๊ะแต่งอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่เก็บเงินรองเท้าเสื้อผ้าเก่าแลกไข่ไก่อาจารย์จะว่าไปท่านอองเจตรูปงามมากทีเดียวเลยใช่ไหมมีหน้าเหล่าธิดาผู้ดีทั้งเมืองถึงได้อยากแต่งงานกับเขาคนที่เสมือนเทพเจ้าเช่นนี้น่ะปกติไม่ได้พบเจอง่ายๆนะอาจารย์ท่านว่าไหมล่ะอาจารย์อะไรของเจ้าอย่ามาเรียกกันตามใจชอบแบบนี้นะแล้วก็เจ้าชมเขาชมนักชมหนาขนาดนี้น่ะหรือว่าเจ้าชอบเขากันพูดอะไรของท่านน่ะท่านอาจารย์ข้าเป็นผู้ชายนะข้าจะชอบผู้ชายได้อย่างไรกันล่ะจะไม่ชอบเขาแล้วพูดถึงเขาต่อหน้าข้าทำไมข้าเพียงแต่เห็นว่าพวกท่านกระหนุงกระหนิงกันอาจจะมีภาคต่อน่ะท่านอองจิตก็ไม่อยากให้ท่านไปและพูดว่าเจ้าหนีไม่รอดอย่างดุดัน
ฉากแบบนี้ไม่เห็นกันในตำราเท่านั้นนะเพี้ยเออชะตาของเจ้าก็แย่เอาเรื่องพออยู่แล้วยังมีเวลาสนใจเอาเรื่องคนอื่นอีกสบายใจดีนี่นะถ้าเจ้าไม่รีบปรับปรุงนิสัยเดิมๆชะตาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เหลือมับอาจารย์ไว้ชีวิตข้าด้วยข้าผิดไปแล้วนะท่านอาจารย์ข้าจะไม่พูดมากอีกแล้วท่านช่วยข้าเปลี่ยนชะตาด้วยนะดอกข้าอารมณ์ดีแล้วค่อยว่ากันตอนนี้เจ้าหุบปากแล้วตามข้ามาเถอะกลับไปที่จวนก่อนข้าจะไปดูหน้าตาของครอบครัวคนที่ดีที่ขายลูกเพื่อความเจริญสักหน่อยชิวอื้อแปะจวนเสนาส่วนผิงวิ่งวับนี่มันธิดาจวนเสนาส่วนผิงมีคุณงามความดีนี่เป็นรางวัลที่ท่านหญิงมอบให้ธิดาหวานวินเจ้าเป็นคุณหนูดองอย่าบอกนะว่าจนจงหยงป๋อรู้สึกว่ามีการที่เจ้าส่งให้หลิงเซียงลั่วแต่งงานเสริมความมงคลเป็นคุณงามความดีจึงได้ส่งของรางวัลมาให้เจ้าเนี่ยท่านแม่ต้องให้ข้าแน่นอนอยู่แล้วล่ะไม่เช่นนั้นจะเป็นของนางหลิงเซียงลั่วต่ำๆคนนั้นเหรอเกรงว่านางคงตายไปแล้วด้วยซ้ำขอบคุณจวนจงหยงป๋อหลานสาวไม่ได้เรื่องคนนั้นของข้ากระโดดน้ำฆ่าตัวตายก่อนจะไปที่จวนข้ายังเป็นกังวลที่จวนจะมาเอาผิดซะอีกหวานวินยังไม่มารีบมาขอบคุณอีกนะเจ้าค่ะหวานวินขอบคุณนางวันจากจวนจงหยงป๋อนะเจ้าค่ะคำนับหลิงเซียงด้วยเจ้าทำให้ข้าได้รางวัลมากมายขนาดนี้ตายไปก็คุ้มค่าแล้วเออพวกท่านคงเข้าใจผิดไปแล้วของเหล่านี้ไม่ได้มอบให้คุณหนูหวานวินว่าไงนะไม่ให้พวกข้าแล้วให้ใครกันก็ให้ข้าน่ะสิเอ๊ะพวกเจ้าหน้าใหญ่กันจริงๆเลยนะหลิงเสียงลั่วเจ้ายังไม่ตายเหรอถอยหลังต่อให้เจ้าตายแล้วข้าก็ยังไม่ตายหรอกนะจะกล้าพูดเช่นนั้นกับข้าเหรอหญิงเซียงลั่วเจ้าคิดว่าตัวเองไปที่จวนจงหยงป๋อกลับมาแล้วยิ่งใหญ่นักหรือยังไงถึงได้กล้ายังหยิบสมบัติของข้าไปน่ะเออคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วอย่างนั้นแหละเพี้ยเดิมทีข้าเตรียมเกี้ยวไว้ให้ท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านจะให้นำหีบเหล่านี้ไปไว้ที่ห้องท่านหรือว่าไงนะหีบสมบัติพวกนี้ให้หลิงเซียงลั่วจริงๆเหรอแน่นอนคุณดูใหญ่ช่วยชีวิตคุณชายของเราเอาไว้เป็นผู้ที่มีคุณกับพวกเราหีบสมบัติพวกนี้เนี่ยก็ต้องเป็นของคุณหนูใหญ่อยู่แล้วเป็นไปได้อย่างไรเจ้าขี้โรคใกล้ตายแบบนั้นรอดได้อย่างไรกันนะโชคลาภอะไรลอยมาหาหลิงเซียงลั่วกันเรื่องดีๆเรื่องแบบนี้เนี่ยถึงได้ตกเป็นของนางทำไมอิจฉามากนักเหรอน่าเสียดายนะลิงหวานวินของพวกนี้น่ะไม่ใช่ของเจ้าเจ้าเสียดายก็ได้ประโยชน์ลิงเสียงลั่วเจ้าข้ารับทองคำนี้ไว้แล้วพอที่จะเหลือนำกลับไปเถอะลิงเสียงลั่วเจ้ากล้าเหมือนข้าเหรอคุณหนูใหญ่มิได้นะขอรับท่านหญิงสั่งให้ข้านำมาส่งมอบให้กับท่านท่านอย่าทำให้ข้าลำบากใจเลยนั่นสิอาจารย์โปรดคิดทบทวนให้ดีของมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วทำไมถึงไม่รับเอาไว้ล่ะท่านลองมองให้ดีสิระยิบระยับขนาดนี้เนอะท่านอาจารย์ข้าทำอะไรมีหลักการของตัวเองเงินทองรับไว้มากมีแต่จะทำลายหนทางของตัวเองในเมื่อพวกท่านก็ไม่อยากรับคืนเช่นนั้นก็นำไปแจกจ่ายให้ราษฎรที่ยากไร้เถอะนะถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับพวกท่านเองด้วยเช่นนั้นบริจาคให้ข้าเถอะนะท่านอาจารย์ข้าก็เป็นหนึ่งในราษฎรผู้ยากไร้เหมือนกันหุบปากเดี๋ยวนี้นะคุณหนูใหญ่ไม่สิอาจารย์หลิงช่างมีคุณธรรมจิตใจแน่วแน่มิใช่คนธรรมดาจะเข้าถึงข้าน้อยนับถือยิ่งนักข้าน้อยจะกลับไปทูลท่านหญิงให้นำเงินทองเหล่านี้ไปแจกจ่ายและจุดธูปภาวนาให้ท่านอาจารย์ จุดธูปอะไรกันล่ะไม่ต้องหรอกขอพระขอพรไม่มีประโยชน์อะไรคนเราต้องเชื่อในวิทยาศาสตร์ท่านอาจารย์
วิทยาศาสตร์เหรอสมกับที่เป็นท่านอาจารย์คำพูดช่างล้ำลึกข้าไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรเจ้าค่อยๆทำความเข้าใจทีหลังก็ได้ว่างฉายส่งพ่อบ้านเถอะเออขอรับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันคืออะไรกันแน่นะหลิงเสียงลวดเจ้าเส้งทำเป็นคนสูงสักไม่โลภไม่สนใจเงินทองเหรอทำไมนะอยากประจบประจอจนจงหยงปอเหรอเมื่อก่อนไม่เห็นเจ้าจะแผ่นสูงขนาดนี้ตอนนี้แม้กระทั่งเงินก็ไม่เอาลงทุนจริงๆเลยนะเลิกวายได้แล้วนะดูหน้าตาพวกเจ้าสิคงอิจฉาจนตัวจะระเบิดอยู่แล้วใช่ไหมหลิงเสียงลวดอย่างข้าเนี่ยเลยจะอิจฉาเจ้าล้อเล่นข้าหรือเปล่าสามารถระเบิดได้ทุกเวลาถ้าเป็นใครข้าต้องอิจฉาเจ้าเลยรูปหน้าต่ำสั้นตาเดียวหัวโตอย่างเจ้าน่ะเห็นชัดเจนเลยว่าหญิงยโสเห็นใครได้ดีไม่ได้ใจแคบขี้อิจฉาข้าขอเตือนให้เพลาๆลงบ้างมิเช่นนั้นสักวันครอบกรรมจะตามทันจะตายเพราะความอิจฉาของตัวเองรู้ไหมนี่เจ้าหลิงเสียงลั่วเจ้ากระสับเช่งข้าอย่างนั้นเหรอข้าจะตบเจ้าให้ตายมาจับไว้ตาสว่างหน่อยนะอย่างเจ้าก็กล้าลงมือกับข้าเหรอเอ๊ะถ้าพอมีคุณธรรมอยู่ในใจบ้างเจ้าก็คงไม่เป็นเช่นนี้อะผ่านวินหลิงเสียงลั่วเจ้ากล้าลงไม้ลงมือในจวนได้อย่างไรพยุงแม่รองหวังเป็นคนควรมีเหตุผลลูกสาวของท่านลงมือกับข้าก่อนข้าเพียงแต่ป้องกันตัวเองเท่านั้นนี่เจ้านางเพศยาใครอนุญาตให้เจ้าตีพี่สาวของข้ากันเหรอหลิงหยาตงหยาตงในความทรงจำของเจ้าของดั้งเดิมในจวนนี้ไม่มีคนดีเลยสักคนเดียวหลิงหยาตงหนักกว่าอีกมักจะด่าทอเจ้าของดั้งเดิมทำให้นางทุกทรมานมาช่วยข้าสั่งสอนหลิงเซียงลั่วเร็วนางเพศยามันตีข้าหลิงเซียงลั่วเจ้าคนไม่มีแม่ตัวหายนะอยู่ที่นี่ก็ควรทำตัวเชื่อฟังเหมือนหมากล้าต่อต้านและยังกล้ารังแกพี่สาวของข้าเหรอเจ้าคันเนื้อคันตัวใช่ไหมชิปากเจ้าเหม็นไม่น่าดมเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆเอ๊ะเจ้าว่าอย่างไรนะน้องชายข้าไม่นิสัยไม่ดีในเมื่อเจ้าพูดจาไม่เป็นก็อย่ามีปากไว้เลยจะดีกว่าเออเจ้าจะทำอะไรข้อเจ้าอย่าทำอะไรมั่วๆนะข้าเป็นบุตรเรือนใหญ่ของจวนหลิงเชียวนะนี่มันอะไรกันมือนางบีบคอข้าจนขยับไม่ได้เลยหลิงเสียงลั่วไปข้างนอกกลับมาครั้งเดียวทำไมถึงเก่งขึ้นมากขนาดนี้นะทำไมอยู่ดีๆตัวของหมอนี่ถึงแผ่ไอมรณะออกมารุนแรงขนาดนี้มีความคล้ายกับหลานชายจวนจงหยงป๋อหลิงเสียงรั่วนางอัปมงคลเจ้าทำตัวเหลวไหลพอหรือยังไม่หยุดอีกเหรอนี่เจ้าคิดจะฆ่าหลานชายฆ่าต่อหน้าข้าหรือยังไงที่ตอนที่ข้าถูกดังแกก็ไม่เห็นท่านเคยพูดอะไรเลยสักคำแต่พอคราวนี้กลับกระโดดโลดเต้นเหมือนลิงสองมาตรฐานจนหน้าขำเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้เหรอผู้อาวุโสที่ไม่มีวัยวุฒิอย่างที่ผู้อาวุโสควรมีจะเรียกว่าผู้ใหญ่ละช่างเถอะเพี้ยสะบัดอย่างไรซะถึงข้าไม่ลงมือเขาเองก็อยู่ได้อีกไม่นานข้าขี้เกียจถือสากับคนตายจุงนี่เจ้ากล้าสาปแช่งหลานชายของข้าเหรอท่านเยออย่าเสียเวลาคุยกับนางเลยรีบไล่นางอัปมงคลคนนี้ออกไปเถอะเห็นนางแล้วข้ารู้สึกโชคร้ายไปด้วยดิ่งเสียงรั่วต้องไปทำอะไรมาแน่ๆเมื่อก่อนอ่อนปวกเปียกไร้เดี่ยวแรงแต่วันนี้ข้ากลับไม่มีแรงต่อต้านเลยแม้แต่นิดเดียวยังไงก็รีบไล่นางออกไปดีกว่าได้เด็กๆลากนางตัวดีออกไป
ขอรับฮึได้เลยในเมื่อพวกท่านไม่อยากให้ข้าอยู่ที่นี่ข้าก็จะกลับจวนจงหยงปอเดี๋ยวนี้คิดว่าพวกเขาคงจะต้อนรับข้ามากกว่าว่าไงนะกลับจวนจงหยงปออย่างนั้นเหรอช้าก่อนนี่เป็นเรื่องภายในของจวนหลิงทำไมต้องไปรบกวนจวนจงหยงปอด้วยล่ะเพราะข้าคิดว่าจวนจงหยงปอไม่เห็นว่าข้าน่ารำคาญนะสิหลิงเสียงรั่วเจ้ากำลังข่มขู่ข้าอยู่เหรอถ้าใช่แล้วจะอย่างไรนะนางถูกจวนจงหยงปอถูกส่งกลับมาอย่างนอบน้อมแล้วยังมอบเงินทองให้อีกตั้งมากมายมันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังหากไม่ระวังทำให้จวนจงหยงปอไม่พอใจเกรงว่าตระกูลหลิงก็คงแย่เออคนบ้านเดียวกันจะต้องข่มขู่กันที่ไหนเจ้าเองกลับมาก็ลำบากรีบไปพักผ่อนที่ห้องก่อนเถอะท่านย่าท่านย่าหุบปากนะเจ้าพวกโง่ยังไม่เห็นอีกหรือยังไงว่าหลิงเซียงรั่วกับจวนจงหยงปอมีความลับลมคมในเมื่อไม่ไล่ข้าออกจากบ้านแล้วงั้นข้ากลับห้องก่อนละอ๋อแล้วก็เดิมทีเห็นพวกท่านน่ารังเกียจแบบนี้ข้าก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ด้วยจรรยาบรรณของอาชีพข้าจะขอเตือนให้รู้เอาไว้ก็แล้วกันหลิงหยาตงทางที่ดีวันนี้จะอยู่ให้ห่างๆจากไฟหน่อยจะดีกว่านะมิเช่นนั้นเจ้าจะตายจริงๆท่านย่าดูนางเพศยานี่สิไปแล้วยังไม่วายสาปแช่งข้าด้วยปล่อยนางไปก่อนเถอะนั่นน่ะสิท่านย่าหลิงเซียงลั่วจะทำกันไปแล้วเราจะปล่อยนางไปง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรล่ะเจ้าคะพอได้แล้วนะเชื่อว่ามีไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลังนางหลิงเซียงลั่วนิสัยเปลี่ยนไปมากนางคงจะถูกจวนจงหยงปอส่งกลับมาอย่างนอบน้อมจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นแน่ก่อนที่จะรู้ที่มาที่ไปให้ชัดเจนห้ามพวกเจ้าทำอะไรบุ่มบ่ามเป็นอันขาดรู้ไหมอย่าตรงเจ้าก็ระวังหน่อยไม่ว่าอย่างไรอยู่ให้ห่างจากไฟไว้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรท่านย่าทำไมถึงพูดแบบนี้ด้วยล่ะเห็นอยู่ว่าหลิงเซียงลั่วกำลังเรียกร้องความสนใจนางน่ะรังเกียจข้าจะตายยังบอกอีกว่าข้าจะตายวันนี้จะเป็นไปได้ยังไงฝีปากของหลิงเซียงรั่วและกาดไม่เบาข้าต้องกลับไปทูลนายท่านให้ทราบโดยเร็วฮะเจ้าบอกว่าหลิงเซียงรั่วกลับจวนไปแล้วทะเลาะกับคนที่บ้านจนคนอื่นโกรธหูดับไฟไหม้กันเลยเหรอขอรับนายท่านไม่ได้เห็นเองเท่านั้นแต่ปากนางเปรียบได้กับทหารนับแสนในสนามรบไม่ว่าจะคนแก่หรือเด็กไม่มีใครรับมือนางได้เลยสนุกมากเลยนะขอรับ ข้าให้เจ้าไปดูละครเหรอมิใช่หรอกขอรับนายท่านข้ายังได้รู้อีกอย่างหนึ่งด้วยหลิงเซียงรั่วเนี่ยบอกว่าหลิงหยาตงจะตายในคืนนี้พูดเป็นจริงเป็นจังมากไม่รู้ว่านางแค่จะยั่วโมโหหรือจะพูดความจริงหลิงหยาตงเหรอบุตรชายเรือนรองที่ไม่ลำเลียนวิชาไม่เอาการเอางานคนนั้นน่ะแหละขอรับเมื่อกี้เขาด่าทอหลิงเซียงลั่วได้หยาบคายมากขนาดข้าเองก็ยังทนฟังไม่ได้เลยแล้วยังคิดจะลงมือกับนางด้วยนะขอรับ น่าสนใจซะแล้วสิไปจวนหลิงกันข้าอยากรู้นักว่าหลิงเซียงลั่วจะเล่นอะไรอีกพยักหน้าขอรับหลิงเซียงลั่วหลังจากที่หลานชายจวนจงหยงปอเกิดเรื่องเจ้าก็บอกว่าหลานชายจวนหลิงจะเกิดเรื่องด้วยเหรอสรุปว่ามันเป็นความบังเอิญหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าจริงๆจวนหลิงหลิงเซียงลั่วนางเพศยายังจะโซเซ็ตโซเซยังกล้าสาปแช่งว่าข้าจะตายวันนี้บอกให้ข้าอยู่ห่างจากไฟเหลวไหลสิ้นดีข้าจะไปสั่งสอนนางให้เข็ดดึกขนาดนี้แล้วในครัวยังทำอาหารอยู่อีกเหรอหรือว่าพวกคนใช้แอบมาทำอาหารกินบังอาจนักข้าจะไปคุณชายหลิงทำไมท่านเพิ่งจะกลับมาเอาป่านนี้บ่าวเราท่านอยู่นานแล้วนะเจ้าคะคนสวยในจวนเรามีคนสวยแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเข้ามาเร็วสิคะเข้ามาบ่าวทำของอร่อยๆแล้วคุณชายไว้ตั้งเยอะเลย
คนสวยเอ๋ยมือเจ้านุ่มจังแค่เย็นไปหน่อยเดี๋ยวข้าจะช่วยอุ่นให้เจ้าเองเจ้าค่ะคุณชาย ไอ้ปีศาจแข็งแกร่งมากนั่นมันมาจากทางห้องครัวฟันไฟมาจากทางห้องครัวหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับหลิงหยาตงจะโง่นั่นเสียแล้วตึงไอ้ปีศาจที่รุนแรงขนาดนี้ขอดูหน่อยเถอะว่าผีน้อยตัวไหนกล้าหวัดดีต่อหน้าฉันหลิงเซียงลั่วนางจะได้ไปไหนข้าต้องตามไปดูว่านางคิดจะทำอะไรกันแน่คุณชายหลิงนี่อาหารที่ข้าทำไว้ให้ท่านท่านลองชิมดูเร็วเข้าสิเจ้าคะคนสวยข้าไม่อยากกินพวกนี้ข้าอยากลิ้มลองแค่เพียงเจ้าไม่เอานะเจ้าคนตายมาคนสวยเจ้าอย่าหนีสิดูมือเจ้าเย็นออกขนาดนี้นะข้าจะช่วยเจ้าอบอุ่นร่างกายรับรองว่าเจ้าเหมือนขึ้นสวรรค์แน่นอนได้เลยข้าก็จะทำให้เจ้าร้อนจนสติแตกกระเจิงเช่นกันคนสวยเจ้าร้านมากเลยนะแต่ข้าชอบมากมามะสบายจังปึ้งนี่มันลิงหยาตงตายแล้วเหรอไอมารุนแรงมากผีน้อยที่ไหนกล้าฆ่าคนในถิ่นของข้าไม่เห็นหัวข้าใช่ไหมจงออกมาท่านสวรรค์เป็นแค่ผีเล็กผีน้อยแต่กล้าสามหาวกับข้าดูซิว่าข้าจะอย่าต้องลิงหวันวินหลิงเซียงลั่วเจ้าข้าน้องชายข้าได้อย่างไรชดใช้ขึ้นมาเลยนะใครข้าน้องชายเจ้าถอยไปห่างๆเดี๋ยวนี้เพี้ยอะไม่เห็นเหรอว่าข้ากำลังจับผีอยู่ผีอะไรอยู่ตรงไหนข้าไม่เห็นหลิงเซียงลั่วเจ้าข้าคนแต่ยังคิดจะโยนความผิดไปให้ผีรับแทนเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนโง่หรือยังไงข้าจะบอกให้เจ้าตายแน่ลืมไปว่าหลิงหวันวินยังไม่เบิกตาสวรรค์คนธรรมดาจะมองไม่เห็นร่างผีช่างเถอะอย่าเพิ่งสนใจหล่อนเลยพลังเวทจองจำผีตอนนี้ไว้ได้ไม่นานนักรีบๆจัดการก่อนดีกว่าหลานข้าเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงได้พากันมาเข้ามาเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่าต้องทำไมลูกชายข้าถึงท่านแม่ท่านย่าหลิงเซียงลั่วเป็นคนฆ่าน้องชายเราต้องแค้นให้เขาหลิงเซียงลั่วนางอัปมงคลเจ้าบังอาจกลางวันข่มขู่หยาตงว่าจะถูกไฟคลอกตายกลางคืนเจ้าก็ลงมือทำจริงๆนางเด็กเพศสยามกลางวันข้าใจดีเตือนพวกท่านแล้วนะแต่พวกท่านไม่ใส่ใจเองหยาตงตายจะโทษใครได้ล่ะแต่ข้าก็แยกแยะออกนะว่ามันคนละเรื่องกันจะยังไงข้าก็จะช่วยกำจัดผีให้พวกท่านเลยนะผีบ้าผีบออะไรถ้าที่นี่มีผีจริงข้าจะกินขี้ของทั้งจวนหลิงให้เจ้าดูหลิงเซียงลั่วเจ้าอย่าคิดจะบ่ายเบี่ยงความผิดนางคนบ้าโรคจิตวิปริตนางคนร้ายกาจถ้าผีมีจริงก็ให้พวกข้าเห็นสิมองไม่เห็นก็อย่าว่าข้าใจร้ายกับคนในครอบครัวเลยนะโกรธใช่ข้าก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าจวนหลิงจะมีผีเนี่ยน่าสำคัญจริงๆพวกเจ้าเนี่ยอยากเห็นใช่ไหมฟิงได้ข้าจะเบิกตาสวรรค์ให้พวกเจ้าได้เห็นเต็มตากันไปเลยเอ๊ะอะหลิงเซียงลั่วเลิกเล่นละครได้แล้วเจ้าคิดว่าพวกข้าท่านย่ามีจริงๆมีอะไรเหรอหวานอินเจ้าทำอะไรผีหลอกเห็นชัดหรือยังผีตนนี้แหละที่ข้าหลิงอย่างตรงเอ้าดูชัดๆใกล้ๆให้ดีไม่นะไม่ต้องแล้วแหละข้าดูไม่ได้ท่านแม่ช่วยข้าด้วยจริงสิแม่รองหวังท่านจะไม่ดูอีกหน่อยละท่านบอกเองไม่ใช่หรือว่าถ้าเห็นผีจะกินขี้ทั้งจนหลิงนะข้าผีเออ
หลิงเซียงรั่วพวกข้าไม่อยากเห็นแล้วเจ้ารีบๆปิดตาอะไรนั่นเร็วเข้าจริงๆเลยนะคนที่บอกว่าอยากเห็นก็คือพวกท่านเองไม่ใช่หรอกนะบอกไม่อยากเห็นก็คือพวกท่านอีกน่ารำคาญใช่ไหมเอาเถอะเอาเถอะข้าจะปิดตาสวรรค์ให้แล้วอย่ามารบกวนข้าอีกเข้าใจไหมผีหายไปแล้วแต่ทำไมข้าถึงได้รู้สึกน่ากลัวมากกว่าเดิมซะอีกราวกับว่ารับข้างมีแต่ผีสู้เบิกตาสวรรค์ไว้ยังจะดีกว่าหลุดแล้วล่ะเกรงเจ้ากล้าจองจำข้าแหละข้าจะกินเจ้าผีอะไรไม่เจียมตัวไม่เจ้าจะเก่งกว่าใต้เท้าได้อย่างไรใต้เท้าท่านสวรรค์เก็บบอกมาว่าใต้เท้าของเจ้าคือใครจี้จี้จี้ไม่พูดใช่ไหมใจกล้าดีนี่แต่ตกมาอยู่ในมือของข้าคือความโชคร้ายของเจ้าข้าจะขอดูซิว่าเจ้าจะพูดหรือไม่หลิงเสียงรั่วเจ้าพิมพ์พำอะไรอยู่คนเดียวผีที่ฆ่าหลานชายข้ายังอยู่อีกไหมถูกข้าเก็บไปแล้วล่ะแค่เก็บเองเหรอทำไมไม่จัดการกับมันล่ะท่านย่าข้าว่านางนั่นแหละเป็นคนสั่งให้สิ่งสกปรกอย่างนั้นฆ่าน้องชายไม่งั้นทำไมตั้งหลายวันน้องชายไม่เป็นอะไรแต่มาตายวันที่นางกลับมาด้วยล่ะนี่ยังกล้ามาใส่ร้ายข้าอีกเหรอดูท่าเมื่อกี้ยังโดนผีหลอกไม่พอสินะและหลิงเซียงรั่วไทยหลังเจ้าอย่าอ้างผีสางมาหลอกข้านักเลยนะเจ้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะนี่มันหมอนั่นอีกแล้วล่ะหม่อมฉันคารวะท่านอ๋องเจ็ดหม่อมฉันไม่รู้ว่าท่านอ๋องเจ็ดจะเสด็จมาโปรดอภัยด้วยเพคะท่านอ๋องเจ็ดล่ะนี่ก็คือท่านอ๋องเจ็ดผู้มีอำนาจคำฟ้าฉลาดปรัดเปรื่องที่เรื่องลือกันผู้นั้นหรอกล่ะนึกไม่ถึงเลยว่าจะโฉมงามขนาดนี้หลิงเซียงรั่วเจอกันอีกแล้วนะกลางดึกกลางดื่นเช่นนี้บังเอิญจริงๆนะจี้จี้แย่แล้วราชาผีครั้งแรกฉันพลาดไปดังนั้นครั้งนี้จะยอมให้ราชาผีกินผีน้อยไปอีกไม่ได้แปลงจี้ทำอะไรของเขาเนี่ยชูปังฉันเปลี่ยนผีน้อยเป็นตุ๊กตาแล้วทีนี้ราชาผีของยี่เสียนก็กินไม่ได้แล้วแหละนี่เจ้ากำลังแสดงละครแปลงกายให้ข้าดูอยู่เหรอละครอะไรของเจ้าช่างเถอะพูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจคนที่เสมือนเทพเจ้าอย่างท่านอ๋องเจ็ดรู้จักกับหลิงเซียงรั่วได้อย่างไรและยังพูดคุยกับนางอีกด้วยท่านอ๋องท่านมาดูทางนี้สิหลิงหยาต้องถูกเผาตายแล้วเผาตายแหละท่านอ๋องท่านต้องคืนความยุติธรรมให้น้องชายข้านะเจ้าคะทุกอย่างหลิงเซียงรั่วเป็นคนควบคุมผีให้ทำนางคือผู้ร้ายไม่ว่าใช่ฝีมือของหลิงเซียงรั่วหรือเปล่าข้าก็จะให้นางเป็นแพรับบาปเรื่องนี้เช่ใช่นางเป็นคนทำเพราะข้าเห็นกับตาเมื่อกี้นางควบคุมผีข้าอย่าตรงมนุษย์โลกรู้เพียงแต่ว่าผีน่ากลัวแต่กลับไม่รู้ว่าใจคนนั้นน่ากลัวซะยิ่งกว่าผีซะอีกแทนที่จะคบค้าสมาคมกับพวกท่านข้าคุยกับผียังจะดีสักกว่าเจ้าเจ้าผีสางถวยเทพเป็นเรื่องไร้สาระข้าไม่เคยเชื่อเรื่องผีเชื่อเพียงแต่มีผีในใจคนความคิดสกปรกหลิงเซียงรั่วข้าขอถามเจ้าเป็นคนฆ่าเขาหรือเปล่าไม่ใช่ข้าไม่ได้ทำผิดครั้งนี้ข้าเชื่อเจ้าฮะตอนอยู่ที่จวนจงหยงปอหมอนี่สงสัยฉันตลอดเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมครั้งนี้อยู่ดีๆถึงได้เชื่อฉันล่ะท่านอ๋องเจ็ด
ท่านจะเชื่อหลิงเซียงลั่วเพียงเพราะนางไม่ยอมรับสารภาพได้อย่างไรม่านตาของหลิงตงหย่ามีความใสบนใบหน้ามีเพียงรอยแผลเป็นและรอยเท่าฐานที่ไม่มากนะมือทั้งสองข้างก็ไม่มีร่องรอยการถูกไฟไหม้ที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าเขาตายเพราะขาดอากาศหายใจอย่างน้อยก็ตายมาแล้วหนึ่งชั่วยามแต่หลิงเซียงลั่วเจ้าเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะรอยามจื้อแต่นี่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าหลิงเซียงลั่วไม่ใช่คนร้ายนางอาจจะมาซ่อนตัวก่อนล่วงหน้าก็ได้นะใช่นางควบคุมผีได้ด้วยนางอาจจะใช้ผีมาฆ่าหยาดตรงก่อนก็ได้ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่เชื่อเรื่องผีข้าเชื่อแต่ความจริงและหลักฐานเท่านั้นรอบตัวหลิงหยาตรงปกคลุมไปด้วยกลิ่นเหล้าสีหน้าแม้แต่ตอนตายก็ดูเมาไม้เคลิบเคลิ้มเจ้าคิดว่าก่อนตายเขาจะแสดงสีหน้าเช่นนี้กับหลิงเซียงลั่วเหรอแต่ว่าท่านอ๋องตอนกลางวันนางบอกว่าน้องชายข้าจะตายพอตกกลางคืนก็กลายเป็นความจริงขึ้นมานี่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่านางเป็นคนร้ายเนี่ย นี่บอกได้เพียงอย่างเดียวว่านางปากอีกาปากเสียว่าใครปากอีกากันอย่าตรงถึงคราวชะตาขาดข้าใจดีเตือนแล้วนะว่าให้เขาอยู่ห่างจากไฟแต่พวกเจ้าก็ไม่เชื่อเองดังนั้นตายก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอนี่ท่านอองเจตท่านดูนางสิดูอะไรกันนักหนาให้เขาดูก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะจะยอดเย้ยก็ดีใจใส่ร้ายก็ช่างข้าไม่สนใจสายตาของพวกเจ้าว่าจะมองข้าอย่างไรหรอกแต่ในสายตาข้าพวกเจ้าก็แค่เศษฝุ่นดังนั้นข้าไม่เคยใส่ใจสิ่งที่พวกเจ้าคิดเห็นกับข้าหรอกนะข้าจะทำเพียงแต่เรื่องที่จะต้องทำเท่านั้นเจ้าว่ายังไงนะสายตาของหลิงเซียงลั่วเนี่ยทำไมถึงได้ทำให้ข้ารู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นตัวตลกที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของนางจริงๆอะทุเรศของข้าหมดแล้วที่เหลือฝากเจ้าด้วยนะท่านอองเจตผู้ตัดสินคดีดุจเทพเจ้าข้ายังมีเรื่องที่ต้องถามเจ้ายังไปไม่ได้นี่เจ้าช่างเถอะเห็นแก่ที่เจ้าเชื่อข้าครั้งนี้ข้าจะให้ความร่วมมือก็ได้อืมเช่นนั้นเชิญมาทางนี้กับข้าหน่อยแม่นางหลิงชิเสือหน้ายิ้มเอาตัวคนที่ตรวจพบก่อนหน้านี้มาขอรับท่านแม่ท่านย่าจะให้เรื่องนี้จบเพียงนี้เท่านั้นล่ะจบอะไรกันเจ้าไม่ได้ยินที่ท่านอองเจตพูดหรอกเหรอเขาจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่ว่าหลิงเซียงลั่วเลิกพูดถึงหลิงเซียงลั่วได้แล้วนะเจ้าไม่เห็นหรือยังไงว่านางควบคุมผีได้นะฮะนางไม่ใช่คนธรรมดาต่อไปเจ้าก็อย่าไปหาเรื่องนางอีกเข้าใจไหมมิเช่นนั้นหากนางสั่งผีให้มาฆ่าพวกข้าจะทำอย่างไรล่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนี่คือความสามารถล่ะเพราะฉะนั้นหลิงเซียงลั่วถึงไม่เห็นพวกข้าอยู่ในสายตาหรือเนี่ยพลังของพูดผีหากข้ามีพลังของพูดผีแล้วก็ข้าจะฆ่าหลิงเซียงลั่วได้ไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรว่ามาสิแม้ว่าข้าคิดว่าการตายของหลิงหยาตงไม่ใช่ฝีมือของเจ้าแต่ทำไมเจ้าถึงทำนายได้ว่าเขาจะถูกเผาตายเจ้าบอกว่าข้าปากอีกาไม่ใช่ล่ะเจ้าก็รู้ว่าข้าพูดเพื่อกลบเกลื่อนคนของจวนเสนาซนผิงเท่านั้นพูดจากใจจริงคนที่หลานชายจวนจงหยงปอได้เจอก่อนเกือบตายคือเจ้าคนที่หลานชายจวนเสนาซนผิงได้เจอก่อนถูกเผาตายก็คือเจ้าเช่นกันมันยากที่จะทำให้ข้าไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับเจ้านะท่านอองเจตข้าก็ขอพูดกับเจ้าอย่างจริงจังนะว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นบังเอิญอะไรกันเจ้าช่วยชีวิตหลานชายจนจงหยงปอเอาไว้และรู้ล่วงหน้าว่าหลานชายจนเสนาซนผิงจะถูกเผาตายเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อหรือหลิงเซียงลั่วเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นใครครึ่งหนึ่งของข้าเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งต้องไปตามนอกโลกข้าสามารถถูกมองเห็นสามารถถูกได้ยินสามารถถูกได้กลิ่นสามารถถูกพูดถึงสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ขอเพียงข้าต้องการข้าก็จะสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างข้าจึงถูกเรียกว่าชาวสวรรค์ชาวสวรรค์
ทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนท่านองค์เจ็ดจะไม่เชื่อเรื่องพูดผีไม่เชื่อว่ามีโลกอื่นอยู่ก็ไม่แปลกที่จะยิ่งไม่เข้าใจเรื่องนี้ข้าบอกแล้วยังไงว่าข้าเชื่อแต่สิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นอย่างเช่นตุ๊กตาตัวนี้ต่อให้เจ้าจะทำอย่างไรมันก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ดีสิ่งที่ตาเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปแต่ที่ท่านเห็นอยู่คือตุ๊กตาตัวนึงแต่ความจริงมันหาใช่แค่ตุ๊กตาไม่งั้นเจ้าว่ามาสิว่ามันคืออะไรเราค้าหาวิธีทำให้เจ้ามองเห็นผีก่อนค่อยว่ากันไม่งั้นพูดไปก็เสียเวลาเปล่าเจ้าเคยบอกว่าที่หลงซุยหลานชายจนจงหยงปอต้องป่วยติดเตียงเพราะถูกผีทำร้ายเช่นนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องทำให้ข้าเห็นผีหรอกนะแต่หากเจ้าสามารถช่วยข้าตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังสองคดีนี้เจอข้าจะเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดว่าอย่างไรอะไรกันคดีของหลงซุยกับหลิงหยาตงไม่ใช่คดีเดียวกันซะหน่อยเจ้ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วว่าไอมรณะที่เผยออกมาจากหลิงหยาตงมีความคล้ายกับหลงซุยมากหรือว่าคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วคนคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมถึงสามารถควบคุมผีเล็กได้เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรแค่เจ้าช่วยให้ข้าฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้น่ะข้าคิดมาตลอดว่าหลงซุยกับหลิงหยาตงแค่โชคร้ายถึงได้ถูกผีเล่นงานนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังจะมีคนฝีมือดีคอยบงการอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองคดีจะเป็นคนคนเดียวกันไหมเชิญวีเอาตัวมาขอรับชุกคนนี้คือใครข้ารู้สึกประหลาดใจกับเรื่องที่หลงซุยป่วยหนักมาตลอดจึงได้ส่งคนไปตรวจสอบโดยเฉพาะสุดท้ายก็ตรวจพบคนคนนี้เขาคือบ่าวรับใช้ใกล้ตัวของหลงซุยและเป็นคนเดียวที่สามารถผลักเขาตกทะเลสาบในตอนนั้นได้ท่านองค์เจ็ดคุณชายหลงเป็นผู้ที่มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตข้าน้อยเอาไว้ต่อให้ต้องตายข้าน้อยก็ไม่มีทางปลักคุณชายหลงลงทะเลสาบท่านอ๋องตรวจสอบด้วยหลงสุยต้องป่วยติดเตียงเพราะตกลงไปในทะเลสาบข้าถามเขามาแล้วเขาบอกว่ามีคนผลักเขาลงไปเขาถึงได้ตกน้ำโดยไม่ทันระวังตัวเช่นนั้นก็มีแค่เจ้าคนเดียวที่สามารถก่อคดีนี้ได้บอกมานะว่าใครส่งมาทำเช่นนี้น่ะท่านอ๋องเจ็ดคุณชายหลงไม่ได้ตกน้ำเพราะถูกคนผลักลุกขึ้นข้าน้อยขอยืนยันด้วยความตายแย่แล้วจุ๊เขาคิดจะฆ่าตัวตายเชิญอีห้ามเอาไว้ขอรับสลายคนเรามีแค่หนึ่งชีวิตเจ้าควรจะรู้ไว้นะว่าตายไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วข้าขยับไม่ได้เจ้านี่มันแสดงว่าเจ้ารู้วิธีการสอบสวนของท่านอ๋องสินะถึงได้คิดว่าขอตายจะดีกว่าไม่ใช่ข้าเปล่าซะหน่อยเขาเป็นคนทำแต่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจพูดไปพูดมาสุดท้ายเขาก็เป็นคนทำไม่ใช่เหรออ้อมไปอ้อมมาพูดแต่เรื่องไร้สาระท่านอ๋องจะสนใจเจ้าที่ไหนหลิงเซียงรั่วเจ้าหมายความว่าอย่างไรท่านอ๋องบนตัวของเขามีไอมารเหลืออยู่เบาบางเขาเคยถูกผีสิงคนที่ถูกผีสิงจะจำสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงไม่รู้ว่าเขาผลักลงสุยลงตกน้ำใช่แล้วถูกต้องเป็นแบบนี้เลยขอรับข้าน้อยจำได้ว่าตอนนั้นไปเดินเล่นกับคุณชายที่ริมทะเลสาบอยู่ดีๆสติก็เลือนลางพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงก็เห็นคุณชายถูกช่วยขึ้นมาจากน้ำแล้วล่ะเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยสลายท่านอ๋องหากข้าใช้วิธีการของตัวเองหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังพบเจ้าก็จะเชื่อที่ข้าพูดใช่ไหมพอเถอะบ่าวรับใช้คนนี้ก็แค่ถือโอกาสยืมคำพูดของเจ้าเพื่อให้ตัวเองพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นท่านอ๋องไม่เชื่อเรื่องพูดผีไร้สาระที่เจ้าพูดหรอกนะข้าเชื่อฮะท่านอ๋องไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มาตลอดเลยไม่ใช่เหรอทำไมถึงหน้าเตกหลิงเซียงลั่ว
ในเมื่อเจ้าบอกว่าเป็นการกระทำของพูดผีถ้าเช่นนั้นแล้วขอเพียงเจ้าใช้วิธีพูดผีหาคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังพบข้าก็จะเชื่อความสามารถของเจ้าและจะขอโทษในการกระทำที่เสียมารยาทกับเจ้าก่อนหน้านี้ด้วยขอโทษด้วยเหรอท่านอ๋องท่านเปลี่ยนไปเช่นนั้นท่านก็เตรียมคำขอโทษไว้ได้เลยอีกไม่นานก็ได้ใช้ผ่อนคลายไว้เจ้าเคยถูกผีสิงร่างมาก่อนต่อไปข้าจะขอยืมตาของเจ้าย้อนเวลาเพื่อตามหาผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเป็นไอเย็นที่สบายจังทำไมถึงได้รู้สึกว่าร่างกายของข้าไม่สามารถควบคุมได้วิชาคุมวิญญาณนี่คือความทรงจำของบ่าวที่ถูกผีสิงคนนั้นเจ้าไปผลักหลงสุยให้ตกน้ำข้าต้องการวิญญาณของเขาขอรับนายท่านกายแห่งหญิงห้าธาตุเป็นผีประตูยมโลกเปิดราชาผีจงปรากฏหากทำสำเร็จข้าก็จะควบคุมราชาผีได้ถึงตอนนั้นข้าก็จะอยู่เหนือผู้คนลืมตาผนึกห้าธาตุจับผีล่ะนึกไปถึงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคิดจะจับราชาผีเขาทำไมเขาถึงหมดสติไปหลิงเซียงรั่วจะทำอะไรกับเขากันแน่ข้าไม่ได้ทำอะไรแค่เยี่ยมตาเขาย้อนเวลากลับไปอดีตและเห็นอะไรน่าสนใจเขาเท่านั้นเอง